ครับ B1 แก๊งนายภูมิพัฒน์มาผิวสาขาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความลำบากที่เกินทนจะหลอมคนให้ทนทานช่วยเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ G1 เนสนางสาวสุธิพรพุ่มพวงสาขาสาธารณสุขศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราไม่ได้เกิดมาเป็นไม้บรรทัดเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองไปวัดกับคนอื่นค่ะสวัสดีครับ B2 เตอร์วิริยะขยายเสียงสาขาภาษาจีนธุรกิจคณะวิทยาลัยนานาชาติ When nothing is sure, everything is possibleในเมื่อทุกสิ่งไม่แน่นอนอะไรย่อมเกิดขึ้นได้ช่วยเชียร์และช่วยเติมกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ G2 น้องดัชมิวธัญรัตน์แจ่มแจ้งสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะวิทยาลัยนานาชาติ One Life One Leaf ชีวิตเดียวใช้ให้คุ้มค่าช่วยเป็นกำลังใจให้น้องดัชมิวในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ B3 ก๊อฟปิยวุฒิศิริวัลสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมถ้าคิดจะทำอะไรไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ G3 แป้งนริศราบุญคุ้มสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเรียนรู้ไม่มีขีดจำกัดค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีครับ B4 ไอ้นายเอกมงคลคีรีวันสาขาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการคิดจะใหญ่ใจต้องนิ่งช่วยเป็นกำลังใจให้ไอซ์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ G4 อุ้ยนางสาวชุติพรแดงโสภาสาขานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการอย่าเดินตามรอยเท้าคนอื่นจนไม่มีรอยเท้าเป็นของตัวเองช่วยเป็นกำลังใจให้อุ้ยด้วยนะคะสวัสดีครับ B5 แบมกิตนัยเจริญสุขสาขาการท่องเที่ยวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับของขวัญเสื้อไรที่ห้างถ้าคนข้างเสื้อที่ไหนครับสนใจไปกับนกให้มาตกมาหาผมนะครับสวัสดีค่ะ G5 แอมนางสาวทิตินันท์กงสำโรงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เอกวิชาภาษาไทยความสำเร็จไม่ได้ตกมาจากฟ้าแต่อยู่ที่การแสวงหาและอดทนรอช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจด้วยนะคะสวัสดีครับ B6 โอ๊ตสุรพิษมาน้อยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรคณะเกษตรศาสตร์ถ้ายังไม่ลองทำอย่าคิดว่าทำไม่ได้ช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ G6 เมนางสาวนฤมลชาลีขวัญสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรคณะเกษตรศาสตร์ไม่ถึงต้องขย่งไม่เก่งต้องขยันช่วยเป็นกำลังใจให้เมด้วยนะคะสวัสดีครับ B7 เมกมานายโชคชนะมีบุญสาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์เป็นคนเก่งให้เขาเกรงดีกว่าเป็นนักเลงให้เขากลัวช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยครับขอบคุณครับตาเจียห่าวหัวชื่อธนิชยาปงพดุงเซียวหมิงชื่อชะเอมสวัสดีค่ะ G7 ชะเอมนางสาวธนิชยาปงพดุงสาขาวิชาภาษาจีนคณะครุศาสตร์ทุกสิ่งล้วนมีความสวยงามแต่ไม่ใช่ทุกคนที่มองเห็นค่ะข
ขอบคุณค่ะ